ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องนะคะรายการที่จะมาพบกับคุณฟังค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาพร้อมด้วยเครือข่ายอีก10สถานีทั่วประเทศนะคะรายการนี้ค่ะสร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสท.วันนี้ดิฉันกุณฑิดาสายพรหมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับคุณเกตพนรินทร์คุ้มรอดสวัสดีค่ะคุณเกตค่ะสวัสดีค่ะคุณชายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับคุณฟังที่รักสุขภาพผมใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาของคนรักผมอย่างผู้หญิงทุกท่านเลยค่ะค่ะค่ะโดยคนเราเนี่ยมีผมคนละประมาณกี่เส้นนะคะคุณเกตคะค่ะคนเรามีผมคนละประมาณ 100,000 เส้นนะคะโดยเฉลี่ยแล้วค่ะในแต่ละวันก็อาจจะมีผมร่วงวันละ50ถึง100เส้นเลยนะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยจะอาจจะอยู่ที่ประมาณ200เส้นก็ได้ค่ะเมื่อสระผมนะคะซึ่งก็จะถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าก็จะมีเส้นใหม่ที่เกิดขึ้นแทนเส้นที่ร่วงลงไปแล้วนะคะแต่ว่าบางคนค่ะก็ร่วงไปแล้วแล้วก็ไม่มีเส้นใหม่แทนขึ้นมาค่ะก็เป็นปัญหาสำหรับวันนี้ที่เราจะได้เอามาคุยกันค่ะนั่นก็คือปัญหาของเรื่องเกี่ยวกับผมร่วงนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยมักจะกังวลมากๆเลยค่ะค่ะค่ะผมร่วงมีหลายชนิดไหมคะค่ะผมร่วงนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกนะคะร่วงเป็นหย่อมค่ะก็มักจะเกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าหรืออาจจะเป็นการแพ้ยาค่ะจะเป็นพวกยาแก้ปวดยาลดกรดยูริกยาละลายลิ่มเลือดหรือว่าแม้แต่ยาลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เป็นโรคผิวหนังด้วยค่ะแล้วก็จะมีผมร่วงแบบพันธุกรรมนะคะก็จะเกิดมาจากฮอร์โมนเพศชายในร่างกายผิดปกติค่ะโดยเส้นผมที่แข็งแรงก็จะค่อยๆเล็กลงแล้วก็หลุดร่วงในที่สุดค่ะแล้วก็จะมีผมร่วงที่มาจากการถอนนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็จะเกิดมาจากปัญหาทางจิตใจแล้วก็ความเครียดค่ะซึ่งสาเหตุนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีสาเหตุมาจากผมร่วงที่เกิดจากการเจ็บป่วยค่ะคุณฟายซึ่งภาวะเลือดจางนะคะระดับฮอร์โมนไทรอยด์นะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าไทรอยด์สร้างฮอร์โมนน้อยนะคะรวมไปถึงผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งค่ะก็จะแพ้พวกเคมีบำบัดนะคะแล้วก็รวมไปถึงซิฟิลิสค่ะก็จะทำให้เกิดผมร่วงได้เหมือนกันค่ะคุณเกตคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้รับสารเคมีเป็นประจำอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบดัดผมชอบกัดสีผมหรือว่าทำสีผมอย่างนี้เป็นสาเหตุไหมคะค่ะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่จะทำให้ผมร่วงได้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำยาดัดผมสเปรย์ฉีดผมหรือว่าคลอรีนในน้ำนะคะหรือว่าแม้แต่การใช้แชมพูสระผมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมก็จะทำให้เกิดผมร่วงได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็รวมไปถึงการที่ขาดสารอาหารนะคะโดยเฉพาะโปรตีนวิตามิน A ค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ติดยาเสพติดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็คุณแม่ค่ะที่อยู่ในภาวะหลังคลอดบุตรค่ะก็อาจจะทำให้ผมร่วงได้เหมือนกันนะคะค่ะซึ่งมาถึงคำถามที่อยากจะรู้มากๆเลยนั่นก็คือทำอย่างไรคะเราถึงจะไม่ผมร่วงอะคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ค่ะเพราะว่าสารนิโคตินในบุหรี่นะคะจะเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเลยค่ะที่จะทำให้ผมร่วงได้ง่ายขึ้นนะคะลำดับต่อไปค่ะควรที่จะนวดศีรษะบ่อยๆนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะควรที่จะทำความสะอาดเส้นผมอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ควรระวังแชมพูที่จะมีสารโซเดียมลอริซัลเฟตด้วยนะคะเพราะว่าสารประเภทนี้ค่ะจะเป็นสารซักล้างที่มีฤทธิ์รุนแรงด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะก็ต้องหาวิธีการบำรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันงาหรือว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะทาบริเวณที่ผมร่วงทุกวันค่ะซึ่งในกรณีที่ผมร่วงเพราะว่าเกิดมาจากเชื้อรานะคะก็
ให้ใช้ที่พึ่งค่ะผสมกับน้ำมะนาวเล็กน้อยนะคะทาในบริเวณที่ผมร่วงค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะค่ะนอกจากการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือว่าการนวดศีรษะบ่อยๆจะทำให้เราไม่ผมร่วงแล้วนะคะก็ยังทราบมาอีกค่ะว่าอาหารก็สามารถป้องกันผมร่วงได้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเส้นผมนะคะประกอบไปด้วยโปรตีนเคราตินค่ะเราจึงต้องรับประทานอาหารที่จะเข้าไปเสริมสร้างโปรตีนในร่างกายนะคะซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ค่ะและข้อ1เลยนะคะก็คือรับประทานข้าวแล้วก็ธัญพืชค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวมันปูข้าวบาเร่นะคะจมูกข้าวรวมไปถึงถั่วต่างๆค่ะงาดำเมล็ดทานตะวันฟักทองแล้วก็เมล็ดฟักทองด้วยค่ะลำดับต่อไปก็คือผักสดนะคะจำพวกหน่อไม้ฝรั่งค่ะกระหล่ำปีขึ้นช่ายมะเดื่อนะคะผักกาดหอมค่ะผักกาดแก้วนะคะหัวหอมผักโขมค่ะมะเขือเทศแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็จะต้องรับประทานวิตามินเอนะคะเช่นปลาค่ะหรือว่าน้ำมันปลาน้ำมันตับปลานะคะแล้วก็ทานแครอทค่ะผักสีเขียวจัดหรือว่าเหลืองจัดนะคะแล้วก็ผลไม้ที่มีสีเหลืองค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างเส้นผมให้สวยงามแล้วนะคะวิตามินเอค่ะก็ยังเป็นสารที่ไปช่วยบำรุงผิวหนังแล้วก็กระดูกแล้วก็ฟันอีกด้วยค่ะลำดับต่อไปก็คือโปรตีนค่ะรับประทานโปรตีนที่ได้จากปลาเต้าหู้เห็ดผักและก็ผลไม้ค่ะเพื่อไปสร้างตัวโปรตีนสำคัญที่ได้กล่าวไปถึงแล้วก็คือเคราตินนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่ใช้ในการสร้างเส้นผมของเราค่ะสุดท้ายนะคะก็คือน้ำเอนไซม์ค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวปีรูททั้งสดผสมกับหัวหอมนิดหน่อยนะคะทำอาทิตย์ละ 2-3 ถ้วยกาแฟนะคะหรือว่าน้ำต้มคั้นนะคะผสมกับน้ำต้มจากลำข้าวแล้วก็จมูกข้าวดื่มวันละ1แก้วค่ะก็ช่วยบำรุงเส้นผมได้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะซึ่งอาหารที่สามารถเพิ่มโปรตีนให้กับเส้นผมของเราเนี่ยก็สามารถหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นพวกเมล็ดข้าวหรือว่าเมล็ดธัญพืชต่างๆหรือว่าผักสดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะหารับประทานได้ง่ายๆเลยนะคะมาถึงการบริหารป้องกันผมร่วงกันบ้างค่ะวันนี้คุณเกตจะมาแนะนำวิธีปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับกายบริหารใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นวิธีการป้องกันที่จะผมร่วงได้โดยตรงนะคะแต่ว่าถ้ากายบริหารที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะจะเป็นการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนไปยังหนังศีรษะได้ดีขึ้นนะคะซึ่งจะไปช่วยกระตุ้นประสาทบนหนังศีรษะค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะคะคุณฟายค่ะอันดับแรกนะคะให้คุณผู้ฟังค่ะนั่งบนเก้าอี้ในท่าสบายนะคะหรือว่าจะนอนราบลงกับพื้นก็ได้ค่ะปิดตาหายใจเข้าออกจนท้องพองนะคะแล้วก็หายใจออกจนท้องแฟบค่ะทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ค่ะค่ะมาถึงท่าที่สองนะคะยืนโน้มตัวไปข้างหน้าค่ะก้มศีรษะเข้าหานิ้วเท้านะคะแล้วก็เหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นไปข้างหลังค่ะค่ะท่าที่3ค่ะค่ะท่าที่3ค่ะให้คุณผู้ฟังนะคะเลิกคิ้วให้สูงสุดเท่าที่จะทำได้ค่ะจนให้เกิดรอยย่นที่หน้าผากนะคะทำค้างไว้ค่ะนับ 1-8 นะคะจากนั้นขยับคิ้วอย่างแรงแล้วก็เร็ว1ครั้งแล้วคลายคิ้วให้เป็นปกติค่ะค่ะท่าที่4แล้วค่ะค่ะท่าที่4นะคะเอามือปิดหูไว้2ข้างนะคะแล้วขยายริมฝีปากนะคะให้มีลักษณะเป็นยิ้มที่แยกเที่ยวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ให้ปิดตาให้แน่นที่สุดนะคะแล้วก็นับ 1-8 ค่ะเพิ่มความกดมากกว่าเดิมเล็กน้อยค่ะแล้วก็ค่อยๆคลายลงนะคะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วค่ะแล้วค่ะท่าสุดท้ายท่าที่5นะคะให้ดึงคิ้วให้ต่ำลงชิดกับสันจมูกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ปิดตาให้แน่นค่ะค้างไว้นับ 1-8 นะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความกดเล็กน้อยก่อนที่จะค่อยๆคลายออกค่ะค่ะเมื่อฟังที่คุณเกตอธิบายถึงท่ากายบริหารป้องกันผมร่วงแล้วเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่านอกจากจะสามารถป้องกันผมร่วงในทางอ้อมได้แล้วเนี่ยก็ยังทำให้ลดตีนกาบนใบหน้าได้ด้วยนะคะคุณเกตคะใช่แล้วค่ะค่ะเพราะว่าเป็นกายบริหารที่สามารถทำได้นั่งสบายๆนอนสบายๆแล้วก็ทำกับคิ้วทำกับตาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถได้ทั้งสุขภาพทั้งใบหน้าของตัวเองแล้วก็ได้ทั้งเส้นผมด้วยใช่ค่ะค่ะมาถึงตัวสมุนไพรกันบ้างค่ะสมุน
ภัยที่หาได้ง่ายๆค่ะมาบำรุงร่างกายสักหน่อยค่ะค่ะจากขิงแก่นะคะก็คือนำขิงแก่แง่งขนาดฝ่ามือนะคะมาตำให้ละเอียดค่ะแล้วก็ใส่ลูกประคบนะคะแล้วก็นำไปนึ่งค่ะจากนั้นค่ะก็นำที่นึ่งแล้วนะคะมาประคบบริเวณที่ผมร่วงค่ะทำวันละ2ครั้งนะคะครั้งละ20ถึง30นาทีค่ะประมาณ 3-5 วันก็จะเห็นผลนะคะสมุนไพรตัวต่อไปก็คือมะกรูดค่ะก็ให้คุณผู้ฟังนะคะนำมะกรูดประมาณ4ผลค่ะต้มกับน้ำสะอาดด้วยไฟปานกลางนะคะพอให้มะกรูดนิ่มนะคะจากนั้นค่ะให้ผ่าครึ่งแล้วก็นำไปคั้นนะคะใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำมะกรูดใส่ภาชนะไว้ค่ะแล้วก็นำมาพอกที่ศีรษะนะคะทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะทำสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะจะเหมาะสำหรับผู้ที่ผมร่วงที่เกิดจากการใช้แชมพูที่เป็นด่างมากเกินไปนะคะตัวต่อไปค่ะก็คือว่านหางจระเข้ค่ะให้คุณผู้ฟังค่ะนำวุ้นของว่านหางจระเข้1ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับไข่แดง1ฟองค่ะแล้วก็นำน้ำมันมะกอก1ช้อนชานะคะนำมาปั่นให้เข้ากันค่ะแล้วก็หมักผมทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะทำเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะมาสู่สูตรสุดท้ายนะคะก็คือนำผักบุ้งหรือว่าใบบัวบกก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะคั้นเอาแต่น้ำนะคะแล้วก็หมักผมทิ้งไว้ประมาณ2นาทีแล้วก็ล้างออกค่ะค่ะนอกจากทั้งสมุนไพรเองทั้งท่าบริหารที่จะทำให้ลดอาการผมร่วงเองก็แล้วแต่หรือว่าอาหารต่างๆที่เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดการเสริมสร้างโปรตีนในเส้นผมแล้วเนี่ยวันนี้ค่ะคุณเกศก็ยังมีเคล็ดลับดูแลผมมาฝากด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเริ่มที่อันดับแรกเลยก็คืออย่ายุ่งกับผมมากนักค่ะเวลาที่คุณผู้ฟังไปที่ร้านทำผมนะคะก็ช่างค่ะก็จะให้เรามาทำผมต่างๆมากมายนอกจากจะไปสระหรือว่าไปตัดผมค่ะไม่ว่าจะเป็นเชิญให้ย้อมดัดหรือหมักนะคะแล้วก็ในปัจจุบันค่ะก็จะมีการทำสปาหนังศีรษะแล้วก็ผมอีกด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะทำได้นะคะแต่ว่าอย่าทำบ่อยเกินไปค่ะอย่าลืมว่าผมของคุณนั้นเป็นส่วนที่ตายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไปดัดหรือว่าย้อมผมมากเกินไปจนเสียแตกหรือหักแล้วค่ะก็จะที่ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้เลยนะคะค่ะนอกจากนี้เนี่ยคุณฟังก็ไม่ควรที่จะแกะหรือว่าเกาหนังศีรษะใช่ไหมคะคุณเก๋เพราะว่าอย่างในกรณีที่คุณฟังที่มีรังแคหรือว่าผิวหนังอักเสบที่ศีรษะเนี่ยก็อาจจะมีอาการคันที่หนังศีรษะร่วมด้วยก็มักจะคอยแกะคอยเกาก็อาจจะทำให้ผมร่วงได้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมาลำดับต่อไปนะคะก็คือการเลือกหวีที่ดีค่ะสิ่งที่ทำอันตรายต่อเส้นผมหรือว่าหนังศีรษะที่สำคัญประการหนึ่งเลยก็คือการหวีผมค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องทำเป็นประจำทุกวันนะคะก่อนอื่นค่ะควรเลือกหวีที่มีฟันกว้างพอสมควรค่ะเพราะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเลือกหวีที่แคบเกินไปนะคะก็จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมหรือว่าหนังศีรษะได้ค่ะและถ้าสามารถเลือกหวีที่มีสารเทฟลอนนะคะเคลือบไว้ที่ฟันด้วยก็จะช่วยเป็นการลดแรงเสียดทานได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะความเชื่อที่เชื่อว่าทั้งคุณกายแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินมานั่นก็คือการหวีผมให้ได้วันละ100ครั้งค่ะค่ะซึ่งก็ไม่ควรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เขาบอกว่าหวีผมให้ได้วันละ100ครั้งแล้วจะทำให้ผมเราสวยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหวีวันละ100หนนะคะเป็นเวลานานๆหลายๆวันติดกันค่ะผมก็จะยิ่งร่วงมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นการทำอันตรายต่อเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะก็แนะนำให้หวีเพียงวันละ 5-10 ครั้งก็เพียงพอแล้วละค่ะค่ะซึ่งนี่ก็คือเคล็ดลับดูแลผมที่วันนี้คุณเกศนำมาฝาก3วิธีด้วยกันนั่นก็คืออย่ายุ่งกับผมมากนักนะคะวิธีการเลือกหวีที่ดีแล้วก็ที่สำคัญอย่าแกะหรือว่าเกาหนังศีรษะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกศพนรินทร์คุ้มรอดมากๆเลยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันนะคะค่ะค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ